สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพมันเองนะคะวันนี้อยู่กับเกมจิรายุจูทัพพุทธินะคะ2ชั่วโมงเต็มค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันกับเตอรี่นั่นเองนะคะใครที่คิดถึงเตอรี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะได้พบกับอาจารย์หมอท่านนี้เลยค่ะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์วัยรุ่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้วันที่30เมษายนเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่4ปี2558แล้วนะคะอาจารย์ใช่ไม่ใช่แค่เป็นวันสุดท้ายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งอ๋อสำคัญไงคะอาจารย์ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่สำคัญก็คือมาเจออาจารย์จริงๆสำคัญกว่านั้นคือวันนี้เป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเป็นวันที่เราต่างต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีสิทธิ์นะคะที่จะได้รับบริการนะคะที่ถูกต้องนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะหรือว่าเอารัดเอาเปรียบจากผู้ขายเนี่ยเราก็ร้องเรียนได้ในวันนี้วันเดียวเลยใช่ไหมคะจริงจริงร้องเรียนได้ทุกวันเลยนะคะจริงๆเป็นสิทธิที่เราสามารถที่จะร้องเรียนได้ทุกวันกับกรมการค้าภายในกรมการค้าภายในหรือของผู้บริโภคซึ่งจริงๆรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยตลอดเวลานะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ตั้งขึ้นมาให้รู้ว่ามันมีความสำคัญค่ะนะคะก็ทางสคบใช่ไหมคะอาจารย์ที่เป็นหน้าที่หน่วยงานหลักนะคะในการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็กรมการค้าภายในเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเจอการเอารัดเอาเปรียบเนี่ยเก็บจดไว้เลยในโทรศัพท์มือถือนะคะพิมพ์เมมโมรี่ไว้เลย บอกว่าหมายเลขสายด่วนแม่บ้านค่ะอาจารย์1569นี่แม่บ้านที่ไปซื้อมะนาวแพงผักคะน้าแพงเนี่ยโทรไปแจ้งที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะอาจารย์คุ้มครองผู้บริโภคได้นะคะอ่ะก็พูดถึงความสำคัญของวันนี้ไปแล้วแต่ว่าจริงๆวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากความสำคัญของวันคุ้มครองผู้บริโภคข่าวสารของเรานะคะก็ต้องบอกว่าอัปเดตนะคะเกี่ยวข้องกับสุขภาพทุกประเด็นเลยอย่างสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาลนะคะอาจารย์ก็มีความช่วยเหลือนะคะหลั่งไหลไปที่เนปาลจากทั่วโลกเลยบ้านเรานะคะทางด้านการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมมือกับหลายหน่วยงานมีแพทย์ของรามาธิบดีของเราเนี่ยนะคะเดินทางไปช่วยเหลือในรอบแรกนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคงจะได้ติดตามข่าวกันนะคะนอกเหนือจากนี้มีข่าวเตือนภัยค่ะสำหรับคนที่เป็นนักดื่มนะคะไม่ใช่ดื่มน้ำมาดื่มน้ำเนี่ยส่งเสริมกันเข้าไปนะคะ ดีแล้วแต่ว่าดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าดื่มสุราในช่วงที่อากาศบ้านเราร้อนแบบนี้อันตรายมากๆนะคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะมีข่าวการเสียชีวิตนะคะการตายเนี่ยยอดค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเตือนภัยกันนะคะอีกหนึ่งข่าวเนี่ยต้องบอกว่าแหมเหมาะกับสังคมในยุคนี้จริงๆนะคะ พ่อแม่นะคะที่แต่งงานกันเนี่ยบอกว่าแต่งช้าลงแล้วก็ไม่ค่อยยอมจะมีลูกอยากจะทำงานหาเงินดังนั้นเนี่ยนะคะกรมอนามัยเขาเป็นห่วงว่าประชากรเราจะลดลงนะคะอาจารย์เลยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยสังคมผู้สูงอายุแล้วคราวนี้ใครจะมาเลี้ยงดูผู้สูงอายุในบ้านปลายนะคะดังนั้นก็เลยส่งเสริมให้มีการซีจูริงกันไม่ขนาดไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ก็ใกล้เคียงแต่ใกล้เคียงนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่งเสริมยังไงนะคะคนสดเตรียมพร้อมนะคะโอกาสทองของคุณมาแล้วนะคะช่วงเฮลตี้มีเดียวันนี้นะคะก็กิจกรรมรามาแคร์นะคะกับกิจกรรมเฮลตี้มีเดียในช่วงรามาแคร์เราก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะซึ้งๆเกี่ยวกับความรักความผูกพันนะคะของคู่รักนะคะที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะซึ่งก็เราจะได้มาพูดคุยกันว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือเปล่านะคะแล้วเราจะแก้ไขเยียวยามันอย่างไรถ้าเป็นเราในเหตุการณ์นั้นค่ะอาจารย์โอบอกว่าซึ้งมากเตรียมไว้เลยทิชชู่ผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ซับน้ำตาไว้ให้ดีนะในช่วง Healthy Media ของเรานะคะส่วนในช่วงข่าวสักเก้านะคะชั่วโมงที่2วันนี้ใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องของเด็กและวัยรุ่นกับอาจารย์โอนะคะโรคทั่วไปหรือเรื่องของผู้หญิงนะคะปวดประจำเดือนประจำเดือนไม่มาตามปกตินะคะหรือว่าเรื่องของเอาไวทองนี่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมีอาจารย์สุวิชานะคะจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาเนี่ยมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาเริ่มอัปเดตข่าวกันค่ะ